คลิปนี้ต้องตั้งใจมีความสุขนะเฮ้ยกูไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ว่ะเรื่องที่รู้สึกว่าแบบลืมืมว่าจะพูดเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับอะไรวะเมื่อกี้คิดได้อยู่เลยขอดูแบบแป๊บนึงอ๋อคุยเรื่องเคยได้ยินประโยคนี้ปะที่บอกว่าจงตั้งใจมีความสุขอะคือกอล์ฟได้ยินประโยคนี้ครั้งแรกอะซึ่งแบบเป็นพี่ที่แบบที่กอล์ฟรักนี่แหละพูดกับกอล์ฟว่าแบบเออมึงแบบทริปนี้ต้องตั้งใจมีความสุขนะก็คือแบบ ได้ยินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้ว่ะกู <c oughs> ไม่เคยได้ยินประโยคแบบนี้มไม่เคยมีใครมาพูดกับกับเราว่าแบบตั้งใจมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยคือทริปนั้นนะเป็นทริปที่แบบไปเที่ยวกันนะครับไปไปคอนเฟอเรนซ์กันด้วยแหละไ,ไปแบบงานงานหนึ่งนะครับซึ่งก็ในในช่วงเวลานั้นอนะ่ะก็เป็นช่วงเวลาที่แบบก็ก็แบบมีมีเรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็การไปครั้งนั้นก็แบบกว่าจะได้ไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอนะไรอย่างเงี้ยพอเราไปถึงปุ๊บอะ่ะ พอแบบเครื่องแลนดิ้นปุ๊บพี่พี่แบบบอกเขาเลยว่าแบบก็บอกว่าเออมึงแบบตั้งใจมีความสุขนะทริปนี้แบบอยากให้มึงมีความสุขแบบอยากให้มึงตั้งใจมีความสุขเออหลังจากนั้นอะคือก็แบบคือจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แบบขี้กังวลเรื่องงานดูเหมือนเป็นคนไม่เอาการเอางานนะครับแต่แต่จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบพอทํางานปุ๊บก็จะมีความกังวลงานแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบพี่เขาเลยบอกว่าแบบมึงต้องตั้งใจมีความสุขก็เลยรู้สึกว่าเออวะ กูจะตั้งใจมีความสุขก็เลยรู้สึกชอบคํานี้มากๆเลยทุกคนลองเอาไปใช้ดูนะครับเวลาเราจะแบบไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึง่งหรือว่าเราจะรีแลกอะไรสักอย่างหนึง่งในมเมนต์ของเราอะ่ะลองลองบอกกับตัวเองว่าเออแบบตั้งใจมีความสุขนะในในทริปนี้ในสิ่งที่กําลังจะทํานี้นะครับต้องตั้งใจนะครับผมทุกคนทุกคนอย่าลืมตั้งใจมีความสุขกันนะครับ